เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2นะคะให้ px เท่ากับ x กำลัง2ลบ1แล้วก็ให้ qx นะคะเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x บวก3ให้เราหา1 px บวก qx 2 qx ลบ px 3 px คูณกับ px เอ๊ะกับ qx นะคะโอเคดูไปทีละข้อเนาะอันนี้เนี่ยเขาให้เอา2ตัวนี้มาบวกกันนะคะซึ่งการที่เราจะบวกกันเนาะพี่เขียนทดไว้เลยละกันว่าอันนี้คือ px นะคะแล้วก็เอา qx ลงมาบวกกันเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก3นะคะทีนี้เนี่ยการที่เราจะบวกพหุนามนะคะเราต้องดูดีกรีด้วยดีกรีเท่ากันเท่านั้นถึงจะบวกมารวมกันได้อันนี้ก็จะมีกำลัง2นะคะที่เท่ากันเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็น1ทั้งคู่เลยนะคะทีนี้เนี่ยเรามีอันนี้1อันบวกกับอันนี้1อันก็จะได้อันนี้ทั้งหมด2อันนะคะก็จะเป็น 2x กำลัง2นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราเขียนเนาะเราจะได้ดีกรีนะคะจาก2ปุ๊บมาเหลือแค่ x กำลัง1นะคะซึ่งในนี้มี x กำลัง1แค่ตัวเดียวแล้วก็เขียนไปเลยว่าเป็นลบ 2x นะคะแล้วก็เลขมันเป็นดีกรี x กำลัง0ซึ่ง x กำลัง0เนี่ยมันเท่ากับ1นะคะเราเลยไม่เขียนก็จะมีบวก3กับลบ1เนาะเอามาทำกันได้เป็นบวก2แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบข้อที่1โอเคถัดไป qx ลบ px นะคะจะเท่ากับเอา qx ตั้งเนาะ x กำลัง2ลบ 2x แล้วก็บวก3นะคะลบกับ px มันจะเป็นแบบนี้ปุ๊บอันนี้คือ qx นะคะแล้วก็ลบกับ px เนาะก็จะเป็น x กำลัง2ลบ1แบบนี้นะคะซึ่งเวลาเราลบเนาะอันนี้เนี่ย x กำลัง2ลบลบเราต้องกระจายเข้าเนาะตรงนี้คูณเข้าไปจะเป็นลบตรงนี้กระจายเข้าไปจะกลายเป็นบวก1นะคะพี่ขออนุญาตไม่เขียนเนาะจะเขียนคำตอบเลยนะคะทดเลขในใจเนาะอันนี้เนี่ย x กำลัง2นะคะลบ x กำลัง2กลายเป็นว่ามันตัดกันทิ้งหายไปเลยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นดีกรีเยอะที่สุดของเราตอนนี้คือ x เฉยเนาะงั้นเราเขียนลบ 2x ไว้นะคะทีนี้เอาเลขมาคิดเลขเนาะบวก3ลบเจอลบเป็นบวก1เนาะบวก3บวก1เป็นบวก4นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคำตอบข้อที่2นะคะมาดูข้อสุดท้ายอันนี้เนี่ยเขาเอา px คูณกับ qx นะคะก็จะได้ว่า x กำลัง2ลบ1คูณกับx กำลัง2ลบ 2x บวก3ทีนี้เนี่ยเวลาเราคิดเนาะเราจะกระจายทีละตัวหมายความว่ายังไงเราจะเริ่มกระจายจากฝั่งที่มีจำนวนน้อยกว่าเนาะอันนี้มีแค่2นะคะฝั่งนี้มี1 2 3พี่จะเอาฝั่งที่มี2เนี่ยเป็นตัวกระจายนะคะเริ่มจากเอา x กำลัง2นี่แหละกระจายไปเลยทุกตัวนะคะแบบนี้แล้วเราค่อยเอาตัวข้างหลังกระจายเข้าทุกตัวเหมือนกันเนาะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ว่าเริ่มจาก x กำลัง2ก่อนเนาะ x กำลัง2คูณ x กำลัง2จะได้ว่าเป็น x กำลัง4นะคะเมื่อตัวข้างล่างนะคะหน้าตาเหมือนกันเราจะเอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะคะ2บวก2เนี่ยเราจะได้4เนาะโอเคงั้น x กำลัง2คูณกับลบ 2x สัมประสิทธิ์ลบ 2 x ตรงนี้กำลัง1ตรงนี้กำลัง2นะคะเอามาบวกกันได้เป็น x กำลัง3โอเคทีนี้เอา x กำลัง2ไปคูณกับบวก3ก็จะได้ว่าเป็น 3x กำลัง2โอเคทีนี้กระจายลบ1บ้างนะคะล
บ1คูณกับ x กำลัง2ก็จะได้ลบ x กำลัง2ลบ1คูณกับลบ 2x กลายเป็นบวก 2x อ่ะลบ1คูณบวก3บวกกลายเป็นลบแล้วก็ลบ3ใกล้และทีนี้พอเรากระจายเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราก็จะเอาเลขที่เหลือมาบวกกันทีนี้เนี่ยเราก็ต้องไล่ไปทีละตัวเนาะจากดีกรีเยอะสุด x กำลัง4ใช่ไหมไม่มี x กำลัง4แล้วแสดงว่าอันนี้คือ x กำลัง4สุดท้ายของเราเนาะลบ 2x กำลัง3ทีนี้เราต้องรวมตัวนี้แหละเพราะว่าเป็น x กำลัง2เหมือนกันนะคะ3ลบ1ได้บวก2 x กำลัง2นะคะแล้วก็บวก 2x ลบกับ3เป็นที่เรียบร้อยนะคะโอเคอันนี้ทวนกันอีกทีหนึ่งเนาะการบวกนะคะเราจะบวกเฉพาะตัวที่ดีกรีเท่ากันเท่านั้นนะคะพอบวกกันเสร็จปุ๊บเราจะไล่จากดีกรีมากที่สุดไปน้อยที่สุดเนาะโอเคถัดมาลบเหมือนกันเราจะลบกับดีกรีที่เท่ากันเท่านั้นเนาะการคูณนะคะเรากระจายไปทีละตัวเนาะกระจายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขียนแล้วก็เหมือนเดิมเอามาบวกลบกับตัวที่ดีกรีเท่ากันนะคะให้มันเหลือตัวอย่างละตัวค่ะอย่าง x กำลัง4อันนึง x กำลัง3 x กำลัง2 x กับไม่มี xนะคะเขียนเรียงกันเนาะประมาณนี้นะคะการคิดพหุนามเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ